รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุกเกอร์นี่มันเป็นกีฬาที่แบบมีลูกหลายสีแล้วต้องใช้ไม้แล้วสนุกเกอร์มีเดี๋ยวเรามาจัดอันดับดีกว่า3อันดับของแต่ละคนเนี่ยอยู่ในเทปไหน EP ไหนบ้างปลาจิบฟาร์มปลาจิบฟาร์มปลาจิบฟาร์มมีจับกบจับปลาช่อนค่อยๆขึ้นเลยครับเต้ตัวใหญ่มากมันใหญ่มันใหญ่ไปอ่ะพี่ครับช่วยเพื่อนหน่อยได้ไหมโอ้ยมันจะขาดปะเนี่ยพี่ช่วยหน่อยดิพี่ช่วยหน่อยดิได้ครับถึงครับพี่หรอคือวิ่งเข้าหินแล้วเนี่ยไปมัวแต่แบบตื่นเต้นเจอหินกูเนี่ยปลาสวยๆมันรออยู่ตั้งนานแล้วคนนี้ได้ปลาความสนุกของทริปแสมสารสัปดาห์ที่แล้วยังไม่จบมาชมกันต่อเลยหลักการง่ายๆนะครับเราจะเรียกว่าแมสเนาะครับก็คือหน้ากากนี่แหละแล้วก็ท่อหายใจก็คือสน็อกเกิลเนาะครับโอเคครับสน็อกเกิลนี่มันเป็นกีฬาที่แบบมีลูกหลายสีแล้วต้องใช้ไม้แล้วสน็อกเกิลมีสนุกเกอร์นี่มันใช้ไอ้ที่มันแบบว่าเราต้องขี่บนท้องถนนป้าอันนี้มาสกูตเตอร์อ๋อไม่ทันต่อเลยครับพี่โอเคครับข้างหลังมันจะมีสายเพื่อปรับว่าใหญ่เล็กเนาะเราลองสวมเข้าไปครับโดยที่เราสวมเข้าไปปุ๊บให้สายอยู่ด้านบนหูครับตลอดครับแล้วดึงหน้ากากมาครอบจมูกเนี่ยเราจะหายใจทางจมูกไม่ได้แล้วเราต้องหายใจทางปากใช่พี่เสียงเปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วหลักการต่อไปครับด้านบนจะต้องไม่มีเส้นผมเข้าไปด้านในวิธีการก็คือให้เราเผยเยอะแล้วเสยออกไปเผยเยอะแต่เผยเยอะสิโอ้โหเผยเยอะที่ขอบหน้ากากครับเผยเยอะขอบหน้ากากเนาะแล้วก็เสยออกไปครับครับโอเคทีนี้มันก็จะไม่มีเนาะโอเคลำต่อไปครับท่อสน็อกเกิลหรือท่อหายใจนะครับมันจะมียางเห็นไหมครับที่เป็นแผ่นยางให้มันชิดฟันเราที่มีปุ่มๆสองอันนี้ไว้ให้ฟันระวังอ๋อเหมือนฟันยางปกติใช่ครับกัดเหมือนฟันยางเลยกับแรกให้เรายิ้มก่อนแล้วก็อ้าปากแล้วก็ใส่ลงไปให้มันชิดกับฟันเรานะครับแล้วทีเนี้ยก็กัดลงแล้วก็ตั้งริมฝีปากห่อไว้ให้เขาริมฝีปากเนี่ยมันจะเป็นซีนที่กันน้ำเราถ้าเกิดเราเผื่อตกใจปุ๊บแล้วแบบเรียบร้อยเลยครับใช่เป็นระวังเราเจออะไรที่เราตกใจอะครับเราก็นิ่งเลยครับพี่ครับพี่ครับขออีกอย่างขออีกอย่างนึงมีวิธีแบบว่าขอความช่วยเหลือในน้ำไหมเพราะเราตะโกนเราโวยวายไม่ได้เราต้องแบบทำยังไงดีมือไม้หรือว่าอะไรก็โบกมือครับโบกมือเดี๋ยวเพื่อนเข้าใจว่าอะไรหรือเปล่าพี่ไม่ครับหลักการดำน้ำการโบกมือคือการขอความช่วยเหลือโอเคถ้าเราโอเคให้ทำสัญลักษณ์สัญลักษณ์อะไรครับอันนี้คือโอเคปกติโอเคด้านใกล้โอเคด้านไกลอ๋อสลังเฮโยใช่ครับแต่ถ้าสู้ขอช่วยเหลือคืออย่างนี้บายบายไม่ต้องเร็วครับช้าๆโอเคได้ครับแล้วก็ให้หายใจลึกๆไว้คนเราจะจมน้ำเพราะว่าร้องให้คนช่วยเท่านั้นแหละพี่อ๋อเนี่ยเนี้ยอันดับแรกเลยผิดแล้วผิดอีกเนี่ยหูเนี่ยโอเคแล้วมันจะครับโอเคไหมทีนี้ครับก็ไปครับเต้นๆมองหน้าเพื่อนหน่อยเต้นมองหน้าเพื่อนหน่อยใช่ไม่ต้องเก่งมากครับแตะๆมันก็พอโอเคเดี๋ยวจะไม่ปากทีนี้ก้มหน้าลงไปครับเอามือจับผมก้มหน้าแล้วเหยียดเท้าไปด้านหลังไม่ต้องตีเท้านะไม่ต้องนอนเกงเหมือนนอนบนที่นอนสบายๆเลยไม่นอนเลยสภาพนี้ครับเงยหน้านิดนึงเรียบร้อยเราได้เสียเพื่อนเราไปแล้ว1คนต้องเกงไม่ต้องเกงผมอยากรู้ว่าใครจมทีนี้พี่หายใจไปเรื่อยๆนะครับไม่โอเคแล้วไม่โอเครู้มั้ยเนี่ยคนที่เรายืนๆกันตรงเนี้ยว้าวไหวเต็มเลยตรงเนี้ยรู้มั้ยเนี่ยลองทำดูกูเห็นตั้งแต่บนเรือแล้วพี่ก้มหน้าแล้วลอยตัวไม่ต้องตีเท้านอนเฉยๆเลยผมอยากรู้ว่าใครจะจมนี่เองครับนอนเฉยๆเลยครับนั่นแหละใจลึกๆนะครับสูดลมเข้าเป่าออกแค่นั้นพอโอเคไหมทุกคนโอเคส่งสัญญาณใส่ผมครับถูกต้องพี่ทำถูกแล้วไม่ต้องตีเท้า
นเพื่อนใช้มืออย่างเดียวครับหลักการเคลื่อนที่ในน้ำไม่ใช้มือแหวกข้างตัวไปทุกคนโอเคไหมครับทีนี้ผมสอนให้พี่ถอดชีพได้ถอดชีพก็จบมันไม่จบหรอกเพราะมึงยังมีห่วงอยู่พี่ลองถอดดูว่าได้แล้วพี่จำความรู้สึกเมื่อกี้ให้นอนเฉยๆก่อนว่าพี่จะจมไม่จมอ่ะผมอยากรู้ว่าใครจมนะกูกินเครื่องเค็มมาเยอะกูลงแรงเลยถ้าพี่ลงแรงท่อด้านบนมันแค่นี้เองพี่ผมเวลาทำงานผมชอบลงแรงมากเลยครับทีนี้ลองดูโอเคไหมครับทุกคนโอเคครับถ้าพี่เคลื่อนที่ได้น้ำตื้นกับน้ำลึกจะมีค่าเท่ากันเพราะว่าเราจะลอยอยู่ในน้ำโอเคหลักการนำน้ำให้ลงไปอีกมันก็จะมีสารก็คือพี่หายใจลึกใช่ไหมพอพี่หายใจลึกเข้าไปปุ๊บแล้วพี่ก็กั้นทีนี้ให้พี่กดหัวลงไปแล้วดีดเท้าขึ้นมาครับคือพับตัวลงไปหาเข่าแล้วก็ดีดเท้าขึ้นไปแล้วตัวพี่มันจะดิ่งไปปุ๊บแล้วมันจะโฟไปในน้ำก็คือกั้นหายใจครับพ่อจำตอนนั้นจะไม่หายใจเพราะน้ำเข้าก็จะไม่เข้าน้ำเข้าครับแต่พอเราขึ้นมาพอรู้สึกว่าพ้นน้ำแล้วให้เราเป่าแรงๆเลยครับก็คือไล่น้ำออกใช่แล้วน้ำก็จะออกไปเพราะว่าท่อรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีวาล์วด้านล่างแล้วมันจะง่ายต่อการไล่น้ำครับลองไม่ยากพี่ไม่ยากทุกอย่างฝึกได้ครับเออไม่ได้พูดครับแต่พอขึ้นมาเราไม่มีลมเดี๋ยวที่จะเป่าน้ำออกเดี๋ยวผมนับ1 2 3นะ1 2 3ทับตัวแต่ว่าถ้าเกิดเอาเซฟที่สุดอ่ะเราขึ้นมาเราเรียบเอาออกอย่างนี้เลยดีกว่าป่ะเพราะเราอยู่ที่ชายหาดแต่ว่ายกเว้นอยู่ในทะเลเนาะเอาใหม่เดี๋ยวผมจะยกเท้าพี่ขึ้นแล้วพี่จะรู้ความรู้สึกว่าตัวหัวพี่จะทิ่มลงไปหาปลาคือตอนนี้เราก็อาจจะเสียเวลากับเพื่อนที่ต้องมาแบบฝึกแบบสโนว์เกิลนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเป็นการใช้เวลาเดี๋ยวผมขอดำไปดูปะการังที่เกาะโน้นก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะวนกลับมาโอเคนะฮะหอยไม่น่ากลัวมากพี่ลองไม่น่ากลัวมากตามันสีฟ้าด้วยไม่มีตาพี่หรอมันมีกลมๆสีฟ้านั่นคืออะไรอ่ะสีฟ้าคือไอสปอร์ตก็คือฝั่งน้ำแสงครับหรอสีส้มนี่ตรงกลางเขาเรียกว่าตะวันเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูหอยแม่งกันนะครับฝึกเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการดำน้ำครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำจริงๆกันไปดูแนวปะการังกันอ้าวนี่เราดำน้ำปลอมกันอยู่เหรอนี่เฮ้ยไม่ใช่เรานี่คือเราฝึกไงเราฝึกน้ำตื้นเดี๋ยวจะไปน้ำลึกใช่ไปไหมไปผลงานชิ้นแรกที่ผมได้แสดงของ GMM Grammy เรื่องอะไรผมรู้เรื่องแรกที่คุณเล่นเนี่ยนายเอกเป็นชาวอะไรครับชาวญี่ปุ่นเซนครับAll New Nissan Amira โอเคถึงจุดดำน้ำของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปใต้น้ำกันแต่ว่าเขาบอกว่าข้อควรระวังในการโดดเนี่ยห้ามเอาหน้าลงให้ค่อยๆลงหรือว่าถ้าจะกระโดดลงให้งอขาเพราะว่าเดี๋ยวขาเราหรืออะไรเนี่ยจะไปบาดกับหินข้างล่างได้เวลาใส่หน้ากากมันข้อตึงๆก็ผ่าตึงๆเนี่ยเอาไม่ต้องลดการโบท็อกของเราได้เลยเรามาดำน้ำไปบ่อยสบายสบายทำไมนีโม่สีขาวไม่เห็นจะสีส้มเลยไหนครับไหนถือว่าเป็นการถ่ายรายการแฟนคลับครั้งสุดท้ายที่โคตรมีความสุขครับเพราะว่าเราได้เจอบรรยากาศดีๆอยู่กับเพื่อนครบทั้ง3คนแล้วก็เจอกับทีมงานที่น่ารักมากครับแฮปปี้อากาศก็ดีด้วยวันนี้ไม่ค่อยร้อนเลยผมรักทุกคนรักผมรักมาก
ไงดีดีแต่ให้ยิ้มมาหน่อยสวยเลยพี่เอาไปยิ้มบอกแกผมยิ้มอะไรยิ้มหากล้องครับจองพี่แรกกล้องผมยิ้มให้ปลาพี่ปลดถอดมาปล่อยครับโอ้ปล่อยครับโอ้เป็นไงบ้างคุณอามชอบไหมชอบจะบอกง่ายไปดีแล้วผมว่าดีนะนะครับอันนี้ก็เป็นแฟนคลับนะ EP สุดท้ายของพวกเรา3คนนะครับครับผมมากันที่สมแสนนะครับผมเป็นการปิดทริปที่สวยงามนะครับเพราะว่านอกจากมิตรภาพของเราแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับใครที่อยากไปเที่ยวในประเทศไทยนะครับมีรถคู่ใจแล้วก็มีเพื่อนดีๆนะครับผมก็สามารถตามรอยพวกเรา2คนได้นะครับทุกที่เลยที่เราไปถ่ายมาทั้งหมดทั้งมวลถ้าใครอยากดำน้ำสนุกๆแบบพวกเราติดต่อทาง Diamond Snorkeling ได้เลยครับเลยเพราะว่าเอามากับเพื่อนรักกันทั้งทีเอามากับเพื่อนรักผู้ผ่านหมดแรงเลยไม่ใช่เพราะว่าที่ตามกฎว่าผมตกปลาไม่ได้ผมเลยเตรียมดินเนอร์สุดหรูริมทะเลเอาไว้ให้เหมาะกับฉากจบที่สวยงามของรายการเราดี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 มาเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มความสนุกสนานก่อนนะเพราะว่า All New Nissan Almera เนี่ยเขามี Apple CarPlay ด้วยนะจ๊ะ อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะเพลงเพื่อนก็ต้องฟังเพราะว่าเพลงเพื่อนก็คือไม่รักไม่ขึ้นลงเอ้ยไม่ลงโอเคโอเคไม่รักไม่ลงครับ Too cute to handle ไอ้ยาเดี๋ยวนี้เลยฟังนี้เลยเพลงนี้ฮิตมาไม่ให้ฉันรักก็ไม่ต้องน่ารักเธอเจอแบบนี้ไม่รักไม่ลงหรอกยากเลยคนไม่ใช่ผักได้ไปแล้วห้ามทำสลัดทำเฉยเมยผมว่าพอก่อนที่เหลือเนี่ยให้คุณผู้ชมทางบ้านเขาไปฟังต่อเองโอ้แล้วยังไงดีอ่ะมีแค่เพลงคุณเหรอช่วงเนี้ยเฮ้ยอะไรกันอีกไหมผมบอกเลยนะว่าช่วงนี้มันออกอากาศเย็นๆมันไม่ใช่แค่เพลงผมหรอกที่จะเป็นเพลงที่ทุกคนต้องฟังเฮ้ยแต่ว่าผมว่านั่งอยู่ในรถเนี่ยอากาศมันหนาวใช่ไหมแอร์อากาศหนาวก็ต้องมีเสื้อกันฝนเสื้อกันหนาวเฮ้ยใช่แล้วเปิดเลยพร้อมแล้วมิวสิกมาเสื้อกันหนาวแบบนี้แหละที่ฉันต้องการใส่เรื่องเยอะนะมีต้องเลือกด้วยต้องการใส่ต้องเลือกด้วยให้หัวใจไม่เหงามันเทแล้วเพราะนะเพลงคุณก็เพราะเอาจริงเพลงนี้ดีกับพี่ลูลาก็เพราะใช่แต่ว่าเราไม่ได้มีเพลงกันแค่2คนเรายังมีอีก1เพลงจริงเหรอฮะชื่อเพลงว่าอะไรถ้ามึงร้องเป็นกูไม่ใช่ถ้าเธอร้องเป็นฉันอ๋อขอโทษครับหรือเธอควรลองมาเป็นฉันเข้าใจกันว่าเธอสำคัญมากเท่าไหร่ยังไงก็ฝากเพลงของพวกเรา3คนใช่ของคุณออฟกับน้องกันก็ไม่รักไม่ลงใช่ของคุณเตกับพี่ลุลาก็จะเป็นเสื้อกันหนาวของคุณอาร์มก็จะเป็นถ้าเธอลองเป็นฉันเอ้ยคุณอาร์มอยากชาร์จแบตอ่ะเฮ้ยแต่ว่าคุณอาร์มชาร์จข้างหน้าแล้วอ่ะอ้าวโอเคเดี๋ยวผมไปชาร์จข้างหลังก็ได้ไม่ผมก็เสียบข้างหลังอยู่ที่จริงข้างหน้าก็มีอีกมันไม่ได้มีแค่จุด2จุดมันมีรอบคันคูณหาดีๆ3คนน่ะจะไปโอ้โหกลัวจะไม่พออะไรมีหลายจุดหาดีๆนี่คือการเล่นเกมอย่างนึงไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ผมจองแล้วอ๋อนี่ไงโธ่แล้วก็ไม่บอกแต่แรก easy มากเพราะ all new Nissan Almera เนี่ยมีที่ชาร์จแบตถึง3จุดรอบคันเลยข้างหน้าตรงกลางแล้วก็ตรงกลางค่อนไปทางหลังโอ้ก็ดีมา3คนก็ชาร์จ3จุดจะมาแย่งกันทำไมอันนี้คือตัดปัญหาสำหรับแบบที่เราจะต้องทะเลาะกันหรือว่าวันไหนที่เราทำงานเยอะๆเล่นโทรศัพท์เยอะๆ3คนไม่ต้องเถียงกันครบคันสามารถชาร์จได้ทุกคนใช่โอ้ยอ่ะโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาดินเนอร์ของเรา3คนแล้วนะฮะเตรียมไว้แล้วอยู่ริมทะเลเลยนะครับใครเตรียมอะไรนะคนชื่อทีมงานเขาเตรียมสิใช่ทีมงานเตรียมไว้เยอะเลยจะมาเอาดีเข้าตัวเลยเอาช่วยคนอื่นเอางี้ดีกว่าในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันมาค่อนข้างนานก็อย่างต่ำก็6ปีนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมทายใจกันดีกว่านะฮะจะให้แต่ละคนเนี่ยคิดคำถาม
ที่เกี่ยวกับตัวเองขึ้นมาแล้วให้อีก2คนเนี่ยตอบเขาเรียกว่าอะไรนะรู้ใจคุณจริงหรือเปล่าแบบสนิทกับคุณจริงหรือเปล่าได้ผมจะถามพวกคุณ2คนก่อนแล้วกันเอาถามก่อนผลงานชิ้นแรกที่ผมได้แสดงของ Jim M Grammy เรื่องอะไรผมรู้รุมรนไม่ใช่เรื่องแรกที่คุณเล่นเนี่ยนายเอกเป็นชาวอะไรครับชาวญี่ปุ่นชื่อเรื่องว่ากี่พยางค์ของพยาบาลหน่อยนึงเพราะผมมาถูกแล้ว4พยางค์ใช่ปะอันนี้รู้จริงรักจริงฟิงเกอร์ถูกต้องyou know sister I go to Japan oh I saw her picture in the room she's very pretty no she no? bad bad เอาผมบ้างเนื่องจากผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ขับรถพอไปรายการแฟนคลับทุกคนจะเห็นเลยว่าผมมีพรสวรรค์จากการขับโกคาร์ทเอ่ยรถบัมเอ่ย ATV เอ่ยถ้าให้ผมเลือกอย่างหนึ่งที่ผมชอบที่สุดคืออะไรครับตัดโกคาร์ทออกตอนนี้ในใจผมอะก็คือ ATV กับบัมเนี่ยมีสิทธิ์สูงอีกอย่างนึงเขาเป็นคนรักธรรมชาติATV มันเนี่ยมันก็รักธรรมชาติ ATV เมื่อกี้พูดว่าอะไร ATV หล่อด้วย ATV แล้วกูไม่ดีวะก็ตอบพร้อมกันเลยทั้งคู่ด้วย ATV กูถามเพื่อนอีกได้ที่ไหนเพราะว่าบัมอ่ะมันชนมันใช้แรงก็จริงแต่ว่ามันไม่เห็นอะไรรอบข้างเลยมันเป็นความสุขแต่ครูครูชายครูครูก็เบื่อแล้วมันเปลี่ยนทุกสิ่งที่เราเคยคิดได้จากการเราคิดว่ามันจะแบบแต่ว่ารถบัมอ่ะมันเป็นเรียบเรียบใช่พื้นที่มันจำกัดด้วยไม่เหมือนมันไม่ได้ปลดปล่อยแบบอิสระในตัวเองคำถามของผมเนื่องจากผมเนี่ยโตมาก็ทำงานอยู่วงการบันเทิงมาบันเทิงนะแล้วก็เริ่มต้นด้วยการเป็นศิลปินเลยแล้วผมเนี่ยทั้งร้องทั้งเต้นแต่ถามคุณสองคนว่าถ้าให้ผมเลือกระหว่างร้องกับเต้นคุณคิดว่าผมจะเลือกอะไรเต้นกูรู้มึงเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเขาน่าจะเบื่อได้แล้วอ่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเฮ้ยอธิบายหน่อยทำไมอ่ะก็คือจริงๆอ่ะถ้าเกิดให้คะแนนอ่ะผมอ่ะให้คะแนน2อย่างเพราะผมรักทั้งการร้องเพลงแล้วก็การเต้นเลยแต่ว่าถ้าเกิดในช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้เต้นมานานมากแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากกลับมาเต้นอีกรอบนึงตอนนี้นะครับก็อันนี้เป็น EP สุดท้ายใช่มั้ยซึ่งตั้งแต่ EP แรกจนมาถึง EP เนี้ยก็จริงๆมันค่อนข้างเยอะนะแต่เร็วมากเร็วมากๆเร็วมากๆผ่านอะไรมาด้วยกันก็เยอะเดี๋ยวเรามาจัดอันดับดีกว่า3อันดับของแต่ละคนเนี่ยอยู่ในเทปไหน EP ค่ะขอเป็นกระโดดร่มแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าผมแบบแฮปปี้มากแล้วก็เปลี่ยนทุกสิ่งที่ผมเคยเชื่อไม่เป็นไรผมเก็บอันดับ1ไว้ให้พวกเรา3คนอยู่แล้วAll New Nissan Amira ผ่านอะไรมาด้วยกันก็เยอะเดี๋ยวเรามาจัดอันดับดีกว่าว่า3อันดับของแต่ละคนเนี่ยอยู่ในเทปไหน EP ไหนผมนี่อันดับ1ในใจละแต่ว่าให้ไล่จาก3แล้วก็2 1อันดับ3ผมให้เทปนครนายกอันนั้นคือเหมือนแบบเราได้ไป3คนด้วยแล้วก็มันเป็นเทปที่สนุกเหลือแล้วก็เราได้ทำอะไรที่เรายังไม่ได้ทำด้วยอันดับ3คุณอามคลองโคนครับคลองโคนคือไปกับใครวะไอ้จอร์ดป่ะไบวินไบวินอ๋อไบวินโอ้วันนั้นผมไม่ได้ไปใช่คลองโคนมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทปที่เปลี่ยนทุกสิ่งที่เคยเชื่อเลยเพราะว่าเราไปคือแบบท้องฟ้าแจ่มใสมากแต่ว่าพอแบบได้เริ่มทำแอคทิวิตี้ตอนจะกลับเท่านั้นแหละพายุเข้าแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเทปนั้นมันทำให้เราได้เหมือนได้เห็นแต่ละมุมของแต่ละคนมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เห็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นการแบบว่าฟันฝ่าอุปสรรคแต่ละคนไปแล้วก็เขาเรียกว่าความไม่เพอร์เฟกต์ที่เพอร์เฟกต์อันดับ3ของผมคือเทปคลองโคนครับมาพูดไปไม่ทันขาดคำว่าชอบ EP นั้นเพราะว่าพายุเข้าไปไงล่ะมึงพูดถึงเรื่องอันดับของผมกันดีกว่าอันดับที่3อันดับ3ของเต้คือตัดสินใจยากมากๆครับแต่ผมเลือกเคมีครับปลาจิบฟาร์มปลาจิบฟาร์มปลาจิบฟาร์มมีจับกบจับปลาช่อนจำได้ที่ชอบปลาจิบฟาร์มเพราะ1เป็นเทปแรกที่เราได้ออกไปต่างจังหวัดกันมันเป็นวิถีชีวิตในแบบบ้านปลายที่ผมอยากอยู่ก็คือแบบมีแบบธรรมชาติมีทุ่งนามีอะไรของตัวเองก็อะไรอย่างเงี้ยจำได้เราขึ้นรถมาเราคุยกันว่าเฮ้ยมีบ้านอย่างนี้กันเถอะอะไรอย่างงี้อันดับ2ของผมขอเป็นไอ้นี่ละกันขอเป็นกระโดดร่มละกันเพราะผมรู้สึกว่าผมแบบแฮปปี้มากแล้วก็เปลี่ยนทุกสิ่งที่ผมเคยเชื่อไม่เป็นไรผมเก็บอันดับ1ไว้ให้พวกเรา3คนอยู่แล้วกระโดดร่มคือที่สุดของผมที่ผมแบบเคยทำมาในชีวิตเหมือนกันว่าเฮ้ยกระโดดจาก 13,000 ฟุต 14,000 ฟุตอ่ะมันคือเอ็กซ์ตรีมสุดที่คุณเคยทำแล้วใช่เอ็กซ์ตรีมสุดแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยทำไมวันนั้นใจผมไม่ฟอร์เลยวะทำไมผมอยากทำแล้วมีคนนึงฟอร์มั้ยโอ้โหยิ่งกว่าฟอร์อันดับ2คุณล่ะ
อันดับ2ของผมอ่ะคุณให้เป็นอันดับ3ไปแล้วผมจะให้ประจิตฟางเพราะว่าอันนั้นมันก็สนุกมากๆเหมือนกันสำหรับตัวพวกเราเองแล้วมันได้ทำแอคทิวิตี้หลายอย่างได้ใกล้ชิดกษัตริย์มากขึ้นได้เห็นแบบเพื่อนในมุมที่ต่างออกไปอะไรเงี้ยจากคนคูลกลายเป็นคนบ้าคนบอลอะไรเงี้ยอันดับ2ของคุณซิงแจงDream World เพราะว่าDream World เป็นคนที่พอตัวเองร้องไห้หรือเปล่าคือตอนแรกจริงๆอ่ะผมไม่เล่นก็ได้เพราะจริงๆเขาไม่เล่นก็ได้แต่ผมก็แบบก็แบบไหนก็มาแล้วก็อะไรเอาซะหน่อยนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมไม่โดดร่มไงเพราะได้ลองแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ไงผมก็ได้เล่นรถบัมคือแบบผมรู้สึกว่าองค์รวมมันก็เติมเต็มความฝันวัยเด็กที่ผมขาดไปผมไม่ค่อยได้เล่นสนุกวัยเด็กมาที่อันดับหนึ่งของผมอันดับหนึ่งของผมคือเทปวันนี้เพราะผมรู้สึกว่ากิจกรรมวันนี้เนี่ยผมไม่เคยทำตกปลาผมไม่เคยดำน้ำแล้วผมได้มาทำแล้วผมรู้สึกชอบเราทำด้วยความแฮปปี้แล้ววันนี้เป็นเทปที่ใช้เวลาเยอะแต่ว่าไม่เหนื่อยเลยแล้วเราคุยกันตลอดว่าอยากมาอีกอยากมาอยากมาอีกตลอดเวลาอยากมาอีกตลอดเวลาสำหรับที่นี่อะไรเงี้ยหนึ่งเราได้มาหาธรรมชาติสองเราแบบทะเลที่เราไม่เคยเห็นว่าใกล้กรุงเทพขนาดนี้แต่ว่าทำไมถึงมีทุกอย่างครบขนาดนี้แล้วก็มากับเพื่อนๆอีกสองคนก็แบบเฮ้ยแฮปปี้ว่ะแฮปปี้ไม่ต้องร้องนะของผมเหมือนออฟครับเพราะว่าผมก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็ประทับใจวันนี้ผมเอนจอยมากเป็นพิเศษได้มาอยู่ด้วยกัน3คนแล้วเป็นแอคทิวิตี้ที่เราทำแล้วรู้สึกมีความสุขมากๆอะไรเงี้ยผมเนี่ยตอนแรกแทบจะไม่รู้จักแสมสารด้วยว่าแสมสารคืออะไรตอนแรกผมก็นึกว่าเอ้ยป่าชายเลนอีกแล้วหรอชายเลนก็ไปก็ใช่มาดูป่าชายเลนถ้าพูดถึงชื่ออ่ะพอมาได้รู้จริงๆว่าจริงๆแสมสารมันก็คือทะเลนั่นแหละแต่พอมาเห็นของจริงปุ๊บเฮ้ยน้ำมันใสกว่าที่เราคิดแล้วก็ความสงบความเงียบที่แบบมันดูลงตัวกับไลฟ์สไตล์ถ้าเกิดเราอยากจะมาเที่ยวทะเลเราก็อยากจะเที่ยวทะเลที่เป็นแบบเนี้ยใช่เปลี่ยนทุกสิ่งที่ผมเคยเชื่อเลยของผมเนี่ยสิ่งที่ผมให้อันดับหนึ่งคือสิ่งที่ผมรอคอยในชีวิตก็คือการได้ปะทะกับทีมไบวินเหรอไบวินใช่ไหมอ๋อผมอันดับสามของผมคือถ้าไม่มีอันพายุนั้นอ่ะวันนั้นคือเฉยไปเลยวันนั้นผมจะไม่ได้ให้ติดเลยแต่ว่าอันเนี้ยเอางี้ในเทปทั้งหมดทุกเทปแบบอันนั้นเป็นเทปที่เหนื่อยที่สุดแบบหนักอันนี้คนนี้คุณเอาบอกว่าสบายสุดแต่เนาะคือแบบจำได้ป่ะพอเราเข้าฝั่งได้อ่ะเหมือนร้านของพวกเราใช้แรงแบบกอดผ้าใบนั่นนะผมแบบมือหนังแล้วผมอยากให้เธออยู่ตรงนั้นเลยดีโชคดีของกูอ่ะคิดว่าถ้าเขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ฟังก์ชันไหนฟังก์ชันวินไงไอวินทำไงไอวินสมมติว่าคนอื่นเขาปุ้ยอุ้ยลงมาอยู่เป็นแบบแตะอย่างเงี้ยใช่แบบแล้วพอกูมองจะตายไหมอ่ะทำไม่กลัวจะตายแล้วไม่ได้แต่พายุนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ผมชอบอันดับหนึ่งคืออันนี้เลยวันนี้นะครับขอขอบคุณ All New Nissan Amira นะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้มาเจอกันได้มาสนุกร่วมกันแล้วก็ได้มาทำกิจกรรมอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตเลยครับที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับก็คือขอบคุณทั้งเตะทั้งออฟแล้วก็ทั้งตัวเองก็คือพวกเราทั้ง3คนครับที่ทำงานมาด้วยกันสนุกไปด้วยกันแล้วก็รักกันมากยิ่งขึ้นขอบคุณคนดูทุกคนแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนด้วยที่กิจกรรมบางกิจกรรมก็ต้องมาทำกับพวกเราก็ต้องมาสนุกกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณด้วยสำหรับทุกๆอย่างที่ทำให้เกิดขึ้นสำหรับเฟรนด์คลับนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆการติดตามของทุกๆคนเลยนะครับที่ดูรายการของพวกเรานะครับตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP นี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนทั้งตัวพวกเราเองแล้วก็ GMM TV ด้วยยังไงก็ติดตามพวกเราแบบนี้ตลอดไปนะครับถ้าเกิดมีโอกาสดีๆแบบนี้ได้มาทำงานด้วยกันแบบนี้อีกก็ฝากติดตามผลงานในอนาคตด้วยนะครับวันนี้นะครับพวกเรา3คนนะครับในฐานะรายการเฟรนด์คลับนะครับแล้วก็ออนิวนิสสันมิราต้องขอลาไปก่อนครับครับไว้ไทยกันหมบครับพบกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณ All New Nissan Amira ที่ทำให้รู้ว่าความสนุกตลอด26 EP ที่ผ่านมาไม่ได้อยู่แค่สถานที่ที่ไปแต่อยู่กับเฟรนด์ที่รู้ใจมากกว่าครับร่วมสนุกกับรายการเฟรนด์คลับและ All New Nissan Amira รีทวีตภาพหรือวิดีโอพร้อมเหตุผลสั้นๆของฉากที่คุณชื่นชอบประจำเดือนพฤศจิกายนพร้อมติด Hashtag ที่ปรากฏผ่านทาง Twitter ข้อความไหนโดนใจทีมงานรับไปเลยโปสเตอร์รายการเฟรนด์คลับและเสื้อยืด Challenge All Belief พร้อมลายเซ็นจาก3พิธีกร Off Day Arm จำนวน5รางวัลร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20พฤศจิกายนประกาศผลผู้โชคดีวันที่27พฤศจิกายนทาง Twitter Nissan ThailandBye.
เดี๋ยวก่อนครับทุกคนก่อนจะไปเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ไม่น่ามีน่าจะมีตรงนี้